ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านขออนุญาตท่านประธานใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272มาตรา159และข้อบังคับการประชุมร่วมของรัฐสภาข้อ136เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160และถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา108มาตรา88ขออนุญาตเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีขอผู้รับรองโดยการแสดงตนขอบพระคุณครับท่านประธานครับ